เอานะครับผมสวัสดีคนเลยนะครับนี่ก็ผมสองชามนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำกับดักนะฮะกับดักนะฮะกับดักใช่กับดักนะครับผมโอเคครับก็อย่าลืมที่จะกระชืบไลค์คลิปนี้ถึงเท่าไหร่ดีครับเอาสัก200 300ก็ได้เนาะนะครับกับดักวันนี้นะครับที่เราจะมาทำกันเลยนะฮะโอ้คนนี้เข้าอย่างเยอะนะครับกับดักที่วันนี้เราจะมาทำกันเลยนะครับก็คือกับดักใบไม้นะฮะไอ้คนไอ้คนน่าจะงงไว้กับดักใบไม้คืออะไรพี่นะครับกับดักใบไม้ก็คือการที่เราต้องมาดักเรามีปลาให้ด้วยนะฮะอันนี้เราแปลว่าปลานะผมไปหยุดไม่ใช่ไปหยุดสิคือโดนจับหรอกนะฮะนี่อะไรเนี่ยโอเคครับไม่มีที่ขุดให้ด้วยขอบคุณมากครับโอเคเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับรีบเลยครับรีบเลยครับจังหวะนี้ครับผมมันต้องรีบเลยครับให้ว่องเลยครับกับดักต้องว่องครับผมโอเคเราขึ้นเลยโอเคฮะเราจะแอบไปตรงนี้นะครับนั่นรู้สึกว่าโอ้ยมันมาแล้วอะทุกครั้งที่เธอเข้ามาหากันอุ๊บโอ๊ยตกไปคนหนึ่งแล้วสรุปมันใช้ได้ผลว่ะกับดักด้นสดผมนี่สุดยอดมากครับที่สุดเราก็มีความคิดค้นได้แล้วนะฮะว่ากับดักควรจะทำเช่นไรโอเคเอ้ยโอ้โหมันรู้ทันเออแล้วดักได้คนหนึ่งนะผมโอเคเดี๋ยวผมกับดักนี่แม่งเจ๋งว่ะโอเคฮะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องมีอุปกรณ์หน่อยนะฮะแบบดูเท่อะไรอย่างเงี้ยนะครับมีดูเท่ด้วยนะแน่ดูเท่นะฮะโอเคนี่นะครับแล้วเดี๋ยวต้องเตรียมอย่างนี้เลยนะครับติดไหม ติดไปคนหนึ่งครับติดไปคนหนึ่งครับอุ้ยยังน้อยโอเคกูติดคนหนึ่งกูแฮปปี้อะขออีกคนนึงแล้วกันกับดักนี้ต้องบอกว่าเจ๋งจริงๆเนี่ยฮะมันไม่เจ๋งเลยมันใช้ยากใช่มันใช้ยากจริงๆครับผมนะฮะโอเคครับอุ้ยกระตุก5 4 3 2 1มาโอเคครับตอนนี้คนเหลือ10คนนะฮะโอเคผมจะใส่ชุดนี้แล้วกันนี่เหลืออีกไม่กี่คนนะครับเดี๋ยวผมกลับไปเอาของที่ก่อตัวเองก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่าเราเฟลไปรอบมาแล้วไงถ้าเกิดเราเฟลรอบนี้เราจะได้สู้ได้ด้วยนะฮะโอเคมาเอาของที่ก่อกันแล้วกันเนาะต่อไปครับเราจะทำกับดักอีกกับดักหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรามี2กับดักใช่ป่ะมันไม่แค่ทำให้ดูเหมือนเป็นกับดักไม่ใช่กับดักนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเรามี2กับดักนะครับเราจะแบบว่าดูแบบทำให้มันคิดว่าเฮ้ยมันตรงนี้มันมีกับดักนะเริ่มตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำให้มันว่าเขาเรียกอะไรนะแบบไม่รู้วิหน่อยเนี่ยว่าตรงนี้ไม่กับดักได้หรอนะครับก็จะทำให้มันแบบสับสนอะไรอย่างเงี้ยคอนฟิวเออเราประมาณแบบคอนฟิวนะติดคอนฟิวในเฮติดคอนฟิวเลยสับสนเนี่ยวุ่นวายอะไรนั่นแกอะไรคิดกระดักอะไรเนี่ยเนี่ยฮะตอนนั้นเขาตีกันอยู่ครับตอนนี้เขาตีกันอยู่ครับผมนี่มันตกไปแล้วนะฮะไปเขาต้องมาหาเราแล้วแน่เลยครับก็เรียบร้อยเลยนะครับถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆนี่เอ็นเดอร์เพิร์ลหนีอย่างเดียวเลยนะฮะโอเคนะฮะเตรียมกินแก๊ปเตรียมปลายาเฮียพวกนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมว่ามาแน่นอนครับเดอร์เพิร์ลมาด้วยวะอุ้ยเร็วเอาเฮียเอ็นเดอร์เพิร์ลฟาดอีกโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยถือว่าผมดักได้2คนแล้วกันเนาะนะครับโอเคครับผมจริงๆครับสำหรับในคลิปนี้ต้องจบไปด้วยก่อนนะผมถ้าเกิดชอบกับดักนี้ที่แม่งใช้ยากเฮี้ยนะก็อย่าลืมกดกระทืบไลค์นะครับโอเคเจอกันใหม่ในกับดักหน้าครับซีเกนเจนครับบาย